พื่อร่วมกันถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงขอความสุขคืนกลับมาหลังจากที่บมจ.อสมท.โดยรายการนายเอนเตอร์เทนนะครับได้เริ่มโครงการแต่งเพลงขอความสุขคืนกลับมาก็ได้เชิญชวนศิลปินไทยมาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้กลับมามีความสุขเป็นสยามเมืองยิ้มอีกครั้งหลังจากต้องเผชิญกับความวุ่นวายจากการชุมนุมทางการเมืองโดยเพลงขอความสุขคืนกลับมาแต่งโดยดี้นิติพงษ์หอนาคเรียบเรียงโดยอภิชัยเย็นพูนสุขและได้ปรัชญาปิ่นแก้วผู้กำกับภาพยนตร์แถวหน้ามาร่วมสร้างสรรค์มิวสิกวิดีโอท่ามกลางสื่อมวลชนทุกแขนงที่เดินทางมารอทำข่าวซึ่งระหว่างการบันทึกเทปศิลปินหลายคนถึงกับหลั่งน้ำตากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและหวังว่าเพลงนี้จะช่วยสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศช่วงนี้ไปติดตามประมวลภาพประทับใจจากการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงขอความสุขคืนกลับมาซึ่งศิลปินจากทุกค่ายทุกสังกัดได้สละเวลามารวมตัวกันนะคะเพื่อที่จะแสดงพลังกับขานเพลงนี้โดยไม่มีการแบ่งสีแบ่งฝ่ายหวังให้สังคมไทยกลับมามีความสุขกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเราเคยมีรอยยิ้มยิ้มให้กันยังจำได้ไหมเจอคนไทยที่ไหนก็ยิ้มให้กันเราเคยมีน้ำใจบ้านเราเหมือนเมืองในฝันอยู่ตรงไหนสุขใจทั้งนั้นบ้านคนไทยจนไม่นานมานี้เหมือนมีลมแห่งความขัดแย้งคอยพัดความแห้งแล้งเข้ากลางใจลมยังคงพัดพาความสุขและความสดใสกับรอยยิ้มจากใจคนไทยไม่มีเหลือขอความสุขของเราจงคืนกลับมาขอความสุขรอยยิ้มที่เคยเหลือเฟือคืนน้ำใจที่แน่นหนักคืนความรักที่จุนเจือกลับมาเป็นเมืองไทยสงบดังเดิมลองมองดูดอกไม้หลายพงพันตระการต่างสีในสวนเดียวกันนี้คละเคล้าไปมันจึงดูงดงามเพราะความที่ต่างความหมายต่างก็สวยแตกต่างกันไปไม่เดียวฉันขอความสุขของเราจงคืนกลับมาขอความสุขรอยยิ้มที่เคยเหลือเฟือคืนน้ำใจที่แน่นหนักคืนความรักที่จุนเจือกลับมาเป็นเมืองไทยสงบดังเดิมเรายังมีหนทางเธอเราต่างยังมีน้ำใจยังคงไม่สายหากเริ่มวันนี้เราจะเพิ่นเรื่องราวที่มันบาดใจไปด้วยดียังมีความหวังกลับมาสดใสขอความสุขของเราจงคืนกลับมาคืนกลับมาขอความสุขรอยยิ้มที่เคยเหลือเฟือคืนน้ำใจที่แน่นหนักคืนความรักที่จุนเจือกลับมาเป็นเมืองไทยสงบดังเดิม